กลับด้วยกันเปล่าบ้านเธออยู่ใกล้บ้านฉันนี่ไม่เอาอ่ะไม่อยากเป็นสกอยงั้นก็ตามใจแล้วกันเดินให้น้องปวดไปเลยระวังไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมทำหน้าอย่างนั้นพี่มาขอคำตอบเรื่องของเราไหนพี่บาสบอกว่าไม่รีบไงคะเมื่อวานพี่เห็นอิงฟ้ากับไอซ์ใกล้ชิดกันมันทำให้พี่ไม่อยากรอแล้วอ่ะพี่ไม่อยากงี่เง่าเพราะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะแต่พี่หึงค่ะอิงฟ้าเข้าใจอย่าเพิ่งไปนายไม่อยากฟังคำตอบหรอว่าฉันจะตอบตกลงหรือเปล่าฉันจะอยากรู้ไปทำไมนายต้องรู้วันนี้ฉันจะตอบให้ชัดพี่บาสคะอิงฟ้าขอบคุณมากนะคะที่พี่รู้สึกดีด้วยแต่อิงฟ้ารับรักพี่ไม่ได้ค่ะอิงฟ้ามีคนในใจแล้วมีมานานแล้วด้วยเพราะเขาเป็นฮีโร่ที่เคยช่วยชีวิตอิงฟ้าไว้ตอนเด็กๆค่ะเธอจำได้แล้วหรอฉันจำได้ฉันจำได้ตอนที่นายช่วยฉันไว้เมื่อวานยายเด็กนั่นอีกแล้วเดินอ่านแต่หนังสือไม่เดินตกท่อก็คงโดนรถชนเข้าสักวันแหละจะตั้งใจเรียนไปถึงไหนเนี่ยเคยเงยหน้ามองรอบข้างมั้ยเนี่ยกะจะเข้าไปจีบก็ไม่มีจังหวะเข้าไปจีบสักทีโอเคฉันเข้าใจแล้ว
สองคนมีความทรงจำร่วมกันสินะงั้นโชคดีนะส่วนนายทำไมต้องปิดบังฉันด้วยฉันเห็นว่าเธอจำไม่ได้ดิก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องบอกเธออีกอย่างฉันก็เป็นคนโง่ซะด้วยสิไม่คู่ควรกับเด็กฉลาดแบบเธอหรอกนายทึ่งเพราะฉันนี่นะนายไม่ต้องฉลาดเท่าฉันหรอกเรื่องระหว่างเราใช้หัวใจก็พอสมองไม่ต้องเข้าใจพูดฮะโรแมนติกก็เป็นด้วยเนี่ยเรียกว่าจะเป็นแค่หุ่นยนต์ซะอีกก็โรแมนติกเฉพาะกับคนพิเศษเท่านั้นแหละ